เปิ้ลไอรินฟาดกับคู่กรณีด้วยหลักฐานปมฉกเงินยันเอาเรื่องที่สุดจากกรณีที่นักแสดงสาวเปิ้ลไอรินได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการโบในข้อหาลักทรัพย์และพิธีกรสาวช่องดังป่อเปี๊ยะในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ล่าสุดทางด้านอดีตผู้จัดการโบได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กทำนองว่าเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นในคลิปที่เห็นว่าโบหยิบเงินจากซองที่ทางรายการจ่ายให้คุณเปิ้ลไอรินนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ไม่ใช่การลักทรัพย์อย่างที่คุณเปิ้ลไอรินเข้าใจนะคะมันคือการเข้าใจผิดหรือมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างโบและคุณเปิ้ลคือจริงๆแล้วโบได้ตกลงค่าตัวกับคุณเปิ้ลไว้ว่างานออกรายการนี้บัดเจ็ตของคุณเปิ้ล 10,000 บาทแต่โบขายงานได้ในราคา 15,000 บาทดังนั้นเงิน 5,000 บาทตรงนั้นคือเงินที่โบพึงได้โดยชอบธรรมซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของโบค่ะต่อมาดูเหมือนเรื่องไม่จบเมื่อสาวเปิ้ลได้ออกมาแฉต่อด้วยการโพสต์ภาพหลักฐานพร้อมแคปชั่นว่าคดีน่าจะพลิกจริงๆค่ะความเมตตาเราเมื่อเช้าอุตส่าห์คุยกับทนายว่าไม่ต้องการถึงให้เขาติดคุกนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วบุคคลนี้มีพฤติกรรมแอบล้วงกระเป๋าของผู้อื่นขณะฝากไว้ล้วงหยิบโดยไม่ขออนุญาตหยิบแล้วฉีกซองออกควักเงินไปโดยการแอบกระทำที่หลังพิธีกรโดยไม่บอกถ้าไม่เรียกรับทรัพย์เรียกขโมยก็ได้ค่ะตำรวจดูคลิปยังพูดหน้ากล้องเลยว่าคดีนี้ผิด 100% เราจึงขอดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุด